คุณอุ้งอิงเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นหัวหน้าพรรคไม่ต้องไปคุยกับใครครับไม่มีปัญหาอะไรเพราะเหมือนคุณพ่อจะไม่ยอมการทะเลาะกันแล้วคุณพ่อไม่อยากให้ลูกมาเผชิญชะตากรรมทางการเงินอันนี้รู้ใจคุณนี้ว่าได้ไงในความแม่รักลูกเอาแม่ก็รักลูกทุกคนอ่ะก็กรรมการบริหารยังไม่ได้พิจารณากรรมการบริหารตามข้อบังคับพรรคมีอำนาจในการที่จะตัดใจเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นแคนดิเดตนายกนะครับคำอำนาจทั้งหมดอยู่ที่กรรมการบริหารพรรคก็ตัดสินใจแล้วถือเป็นที่สุดตอนนี้ใครพูดยังไงก็ได้เพราะยังไม่รู้ว่ากรรมการบริหารพรรคจะเอาไงแต่เดากันได้มีแค่สองคนที่จะเดาถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยตระกูลชินวัตรที่จะเกิดท่าถามโดนหรือไม่ไหมคะเพราะว่าโดนแล้วบอกเชิญก็อย่าท่าสิอย่าไปคิดอะไรเลยเถิดนะครับถ้าเราตัดสินใจจะทำสิ่งที่ดีที่สุดเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับก็ตั้งจะเดินได้ไม่มีปัญหาอะไร